ครับเพื่อนครับวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆนะมาดู PCX 160นะครับรถวิ่ง 9,000 โลครับมีอาการกินยาข้างเดียวนะรถลำเดิมเลยครับคันนี้รถแบบเป็นตัว ABS นะอยากดูยางซะก่อนเจ้าของบอกว่าเติมลมตลอดนะครับเช็คลมยางตลอดอันนี้ผมมาถามเพื่อนๆแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ยังไม่ได้แก้นะครับเพราะว่าอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับมันกินข้างเดียวเพื่อนๆคนไหนเจอบ้างนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยได้ไหมมันจะกินยางแบ่งไปข้างนึงเลยอ่ะเดี๋ยวถามเจ้าของรถนิดนึงอันนี้เติมลมทุกเดือนไหมปกติเลยครับปกติเลยเดือนหนึ่งครั้งนึงเลยเนาะแล้วก็เติมมาตรฐานฮอนด้าเลยมาตรฐานเข้าศูนย์ตลอดเข้าศูนย์ตลอดเช็คระยะตลอดนะครับเพื่อนก็แปลกเหมือนกันเดี๋ยวผมมาลองเช็คนิดนึงอันนี้ไม่แน่ใจนะใครเจออาการอย่างนี้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าวันนี้ไม่ได้บอกวิธีแก้นะครับแต่ว่าผมมีความรู้สึกนะครับเวลาเราโยกนะครับเนี่ยนะครับเห็นบูทแท่นเครื่องไหมผมว่าเหมือนมันหลวมไหมนะครับเพื่อนเพื่อนว่ายังไงลองช่วยคอมเมนต์นิดนึงนะครับเนี่ยครับเวลาเราโยกตัวรถนะครับกับเครื่องนะครับมันจะโยกได้เยอะนะครับมันค่อนข้างจะเยอะนะครับถามว่าขันแน่นไหมฮอนด้าเขาขันแน่นอยู่แล้วแหละนะผมว่าบูทนะครับบูทยางนะครับดูสังเกตดูบูทนะตัวไหนนะครับเนี่ยครับเวลาเราโยกมันจะโยกข้างนึงเยอะนะครับอ่ะเจ้าของรถลองขึ้นดูหน่อยเดี๋ยวว่ามันเอียงเยอะไหมหลังล้อหลังนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของรถนั่งให้ดูนะครับจริงๆผมสังเกตดูเวลานั่งอ่ะมันจะเครื่องมันจะตัวเครื่องมันจะเอียงเลยเนี่ยมันเลยกินข้างเดียวจริงๆด้วยน่ะเหมือนตัวเครื่องมันจะเอียงให้มันกินยางข้างนี้ครับมีส่วนอ่ะใครเจอคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้เจ้าของรถนะครับเข้าไปศูนย์ดีกว่านะครับเพราะว่ารถยังใหม่เนาะเพราะว่า 9,000 โลนะครับเพราะว่าถ้าผมแก้ไปปุ๊บเดี๋ยวเขาจะไม่รับเคลมอีกแหละนะครับให้ไปเช็คที่ศูนย์ฮอนด้าดีกว่านะครับโอเคนะครับสำหรับที่นี่ก็คอมเมนต์บอกก็ได้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไม่ได้บอกวิธีแก้นะคลิปนี้มาหาความรู้นะครับโอเคสำหรับขอบคุณเจ้าของรถด้วยครับขอบคุณครับนะครับโอเคไปเข้าศูนย์เลยแล้วค่อยว่ากันครับขอบคุณครับ